ครับวันนี้ถ่ายฉากอะไรยังไงกันครับสำหรับซีรีส์เราครับผมเลยก็วันนี้ครับจริงๆวันนี้เป็นวันที่เรียกได้ว่าเป็นความกลัวของเราพอสมควรนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เรียกว่านักแสดงมาครบที่สุดครับนักแสดงทุกคนเลยมาในวันนี้นะครับเพื่อมามีฉากที่ร่วมกันแบบกับนักแสดงครบทุกคนเลยใช่ครับก็จะมีเป็นชุดด้วยเป็นชุดอย่างจะมีของคู่จิมมี่ทอมมี่ใช่ที่อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็จะมีของคู่ของซีเซนติวเตอร์ไฟเตอร์สิสายฟ้าสนใช่ของติวเตอร์ไฟเตอร์ก็เป็นอีกเซตนึงครับผมเรามาถ่ายรวมกันวันนี้ด้วยความวันนี้ครบทีมวุ่นวายขนาดไหนครับครบทีมครับถามว่าวุ่นวายไหมดูจากนั่นดูจากบรรยากาศที่กำลังถ่ายทำกันอยู่นะครับเรียกได้ว่าอันนี้ไม่จับปูใส่กระด้งนะครับเพราะว่าพวกเราเป็นเด็กเรียบร้อยเรียกได้ว่าวันนี้เอาผ้ามาพับกันนะฮะใช่แล้วเป็นหญิงสาวคนเดียวยังไงค่ะก็ค่อนข้างที่จะเขินค่ะไม่จริงเลยล้อเล่นก็เรื่องนี้นะคะแบบว่าคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะแตกต่างจากบทเดิมๆค่ะเพราะว่าจะเป็นบทแบบว่าน่ารักเรียบร้อยใส่ใสแบ๊วๆค่ะก็จะมีแบบว่าความรักแบบเพื่อนสนิทเราไปรักกับคนคุยของเราอะไรประมาณนี้มันจะมีความแบบเฮ้ยรักในมหาลัยแล้วก็ไม่คิดว่าแบบเขาจะอะไรกันทีนี้ก็น้องต้องรอติดตามดูนะคะสนุกมากสะเทือนใจไหมคะอะไรนะคะสะเทือนใจไหมคะกับบทนี้มากมากค่ะเจ็บสุดๆเรื่องนี้แซ่บไหมคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ไม่แซ่บค่ะแต่ว่าเรียบร้อยน่ารักค่ะขอบ้างขอเรียบร้อยบ้างได้ใช่ไหมคะลุงนี้อะไรนะคะเราได้ใช่ไหมคะลุงเรียบร้อยได้ค่ะได้ทุกบทบาทค่ะโอ้ยแรงอ่ะไม่ขัดกับบุคลิกเลยค่ะพอละคะสำหรับวันนี้เป็นไงครับผมก็อย่างที่น้องบอกครับมีความกลหนอยู่มากมายไปหมดเลยตั้งแต่มาก็มีแต่ความวุ่นวายเฮ้ยทำไมมองอย่างนั้นเราบอกว่าเรามีแต่ความสุขอ๋อเรามีแต่ความสุขและความสนุกครับผมเป็นพี่ใหญ่แนะนำเลยน้องๆว่าไม่ค่ะครับไม่มีแนะนำครับน้องๆเขาก็มีฝีมือของน้องๆเขาอยู่แล้วในเรื่องมีโชว์ซิกแพคยังซีนน้องๆมาหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีให้โชว์ไม่มีให้พูดด้วยเดี๋ยวไปเขียนเพิ่มให้โชว์ซิกแพคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหลักๆให้เป็นคู่พี่ดีกว่าโคซีกับคู่เซนครับผมครับเป็นไงบ้างคุณซีเป็นไงสนุกฮะร่วมงานกับน้องสนุกมากเพราะว่าเราก็สนิทกับน้องอยู่แล้วเพราะเรารู้จักกันก่อนเริ่มเล่นซีรีส์มาแบบโอ้สักพักใหญ่แล้วนะแล้วเราก็แบบเจอกันบ่อยแล้วแล้วเราแบบสนิทกันแล้วแบบตอนมาเล่นคืออยากจะบอกว่าน้องกินเยอะมากไม่ครับแล้วก็สนมากด้วยไม่ใช่เกิดจากการที่เล่นซีรีส์นะครับชวนกันไปกินนะฮะหมูกระทะบักชาบูบักบิ๊กซูขยายความด้วยค่ะนะครับหมูกระทะชาบูบิ๊กซูจนที่ทุกคนขยี้ใช่นะครับที่แบบว่าต้องไปพาไปกินกันหิวครับข้าวครับกินข้าวก่อนเข้าฉากอยู่แล้วครับกินข้าวก่อนล้วนๆอยากซีเต็มตัวแรกๆก็สองเรื่องนี้ครับครับใช่ครับผมครับผมเกรงขนาดไหนครับจริงๆเรื่องแรกผมแบบเกรงไหมก็เกรงนะแต่ก็มีทุกคนแบบช่วยแบบซัพพอร์ตคอยสนับสนุนแล้วก็แบบปรึกษาหารือกันว่ามันต้องเป็นไปทิศทางไหนให้มันออกมาดีเราก็ช่วยกันปรึกษากันอะไรนะฮะเซ็งสมบทให้เราดีอ่ะบทไหนครับบทจูครับบทจูฮะจริงๆให้น้องตอบดีกว่านี้เป็นไงตอนพี่พูดสปอยนิดนึงฉากเลิฟซีนเป็นไงครับจริงๆเลิฟซีนเราช่วยกันคิดครับใช่ก็มีการขายกันกับทางพี่พุ่มกับว่าเฮ้ยผมอยากลองแบบนี้ใช่เพราะว่าบางซีนไม่บอกดีกว่าว่าใครเป็นตัวอะไรอะไรยังไงในเรื่องแต่ว่าอยากให้ติดตามกันครับเพราะเลิฟซีนในเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเรามีโอกาสได้แชร์กับพุ่มกับพอสมควรว่าเราอยากลองแบบนี้ได้ไหมครับถ้าแบบเราลองใส่สายตาแบบนี้หรือว่าการจูบแบบนี้หรือว่าซิมบลิกแบบนี้ใช่เพื่อจะให้แบบคนดูเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกดีกับเราที่สุดแสดงว่าดูเดือดมากใช่ไหมครับอะไรนะครับดูเดือดมากใช่ไหมครับมีหลายแบบครับพี่อยากเห็นไหมฮะไปดูในซีรีส์นะครับผมอะไรนะครับอะไรนะฮะผมก็คาดหวังเหมือนกันครับคาดหวังฮะจะมีเลิฟซีนในยุค 5G หรือเปล่าอะไรนะฮะเป็นยังไงครับยุค 5G เอาวันนี้คู่นี้นะครับคู่นี้ของเราเป็นคู่ยังไงมุ้งมิ้งมีเลิฟซีนกับเขาบ้างไหมครับเป็นเลิฟซีนที่ไม่ได้ตั้งใจนะฮะครับผมก็ส่วนใหญ่คู่ของผมนี่จะเน้นเป็นทางน่ารักสดใสใช่ครับถ้าเกิดว่าเรียกได้ว่าตัดฉากมาจากคู่นั้นมาคู่นี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนเลยฮะยังไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวเพิ่มซีนให้เฮ้ยเดี๋ยวไปคุยกับโปรดิวเซอร์อยู่เฉยๆอยู่กับคู่ของคุณไปดีกว่า
เซลล์ว่าเป็นซอฟต์ไปเลยใช่ไหมถ้าเทียบกับคู่เขาอันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันฮะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันครับจริงๆจะบอกว่ามันเป็นแบบฟิลแบบว่ากุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรเงี้ยครับเล่นดนตรีเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับถ้าทำวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าทำวันนี้ก็เรื่อยๆเนาะจริงๆแบบว่าก็โฟลครับปกติเรื่อยๆ อยู่กันหลายๆคนแล้วก็แบบสนิทกันทุกคนอะไรเงี้ยก็ช่วยกันแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีวันนี้เขาจะสนิทกันดูเรามีไปกินหมูกระทะมีไปรอบๆผมเล่นนายันนัดซ้อมดนตรีอย่างเดียวครับผมก็สนิทมาจากว่าเวลาได้มาถ่ายมาอะไรนี่แหละฮะแล้วก็แบบว่าถ่ายคลิปถ่ายอะไรดูมันดีอะไรประมาณนี้ก็จะแบบว่าจะสนิทจากการทำงานมากกว่ามีกินข้าวมีอะไรอย่างงี้ด้วยกันบ่อยๆตลอดก็ปกติอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเลิกงานก็ไปทานด้วยกันใช่แล้วก่อนถ่ายนี่เราต้องทำเวิร์กช็อปอะไรเป็นพิเศษจริงๆเวิร์กช็อปกันดุเหมือนกันนะพี่แบบว่าเวิร์กช็อปกับทุกคนนะครับหนักมากครับผมใช่เวิร์กช็อปหนักจริงๆครับเห็นว่ากระแสดีตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ออกไปเลยยอดคนดูในล้านกว่ากระแสดีมากแต่ปล่อยทีเซอร์ออกไปกระแสดีมากก็ได้ไม่มือไม้ละสั่นอะไรครับอ๋อมือไว้สั่นเพราะว่ารู้สึกดีใจมากครับนี่ยินดีใจมากครับเพราะว่าจริงๆเราวันที่ปล่อยทีเซอร์เนี่ยพวกเราแบบอยู่ด้วยกันเราเวิร์กช็อปกันพอดีเลยทีเซอร์ตัวแรกที่เราปล่อยออกไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยลุ้นว่าผลตอบรับจะออกมาเป็นยังไงเพราะด้วยความว่าเรามีโอกาสเหมือนกับว่าได้ลองแสดงกันเป็นครั้งแรกที่มาเจอเป็นคู่ด้วยก็เลยแบบคาดหวังว่าเอ้ยอยากให้ทุกคนชอบอยากให้ทุกคนรู้สึกว่ารู้สึกมีความสุขไปกับเราแล้วก็เอนจอยไปกับตัวทีเซอร์ตัวนี้ใช่ครับแต่กดดันเล็กๆไหมครับเพราะว่าแบบถูกจับตาเยอะไงซีเรื่องแอบกดดันเล็กๆครับแอบกดดันเล็กๆว่ากลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวจะทำไม่เท่ากับที่ทุกคนแบบอยากจะได้อะไรเงี้ยครับแต่พอออกมาแล้วภายในไม่กี่วันเองครับก็ขึ้นล้านวิวเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยดีใจมากใช่ดีใจมากครับว่าเฮ้ยผลตอบรับออกมาดีพอเราปล่อยเป็นทีเซอร์ออกมาเป็นตัวที่สองใช่มีตัวที่สองในไลน์ทีวีแล้วก็เป็นตัวที่สามที่ตอนนี้เพิ่งล่าสุดได้ดูกันก็คือในทางช่องวัน31ครับผมก็ดีใจมากครับทุกคนก็ให้การตอบรับมาตลอดว่าเฮ้ยแต่ละทีเซอร์เนี่ยมีความไม่เหมือนกันเลยมีกิมมิกหรือว่ามีความสนุกที่แตกต่างกันคิดว่าจุดขายของซีรีส์เรื่องนี้ต่างจากซีรีส์วัยรุ่นอื่นสนใจอะไรบ้างเรามีความคอมเมดี้ในตัวครับแล้วก็มีความที่เหมือนกับว่ามีความเป็นแฟนตาซีเล็กๆจริงๆจริงๆแล้วมีครบรสดีกว่าครบรสมีแฟนตาซีดราม่าโรแมนติกมีครบรสในแต่ละคู่จะมีพาร์ทต่างๆครับอย่างที่บอกไปว่าคู่นี้คู่ของสายฟ้าโซนก็จะแบบน่ารักใสๆใช่ไหมครับผมถ้าเป็นคู่แบบว่าขิงก็ราคาแกล้งหน่อยก็จะเป็นคู่พวกเราหรือจะมีการแกล้งกันอะไรกันก็จะมีอีกหลายๆคู่ครับผมใช่หรือว่าจะเป็นอย่างคู่นี้นะฮะคู่นี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะใช่งั้นฝากหน่อยละกันฝากเป็นคู่ละกันทางด้านคู่นั้นฝากซีรีส์ติดตามฝากได้ปีหน้าแล้วจุดนี้ก็จะออนแอร์นะคะวันที่24มกราคมทางช่องวันค่ะหรือว่าจะดูทางรีรันนะคะทางช่องไลน์ทีวีก็ได้ค่ะตอนเที่ยงคืนนะคะก็ทุกคนทุกนักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากอยากให้ทุกคนเนี่ยฝากติดตามด้วยนะคะคู่ของเราครับเซนครับผมครับก็ฟังติดตามมาอยู่เดอะซีรีส์ด้วยครับผมพอรักใช่เปล่าครับผมใช่เปล่าใช่เปล่าครับใช่เปล่าทุกคนจะได้ถามไหมครับพอรักใช่เปล่ารักเปล่าพอรักใช่เปล่าอะไรนะฮะอยากรู้ว่ารักใช่เปล่าใช่ไหมครับต้องไปดูในซีรีส์นะครับว่ารักหรือเปล่านี่นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับกับคู่ผมเป็นเรื่องคู่ที่บอกว่าขิงกะลาขาก็แรงนะครับเป็นความรักระหว่างคนสองคนที่มีความเป็นเพื่อนสนิทมาเกี่ยวข้องด้วยเรามาลุ้นกันว่าความรักของเราจะเป็นยังไงจะขิงกะลาขาก็แรงแค่ไหนหรือว่าเขาจะตามความรู้สึกหรือตามความถูกต้องกับคู่ติวเตอร์ไฟเตอร์ครับครับผมคนนี้พูดสุดท้ายโอเคพี่ทอมมี่คิดออกยังครับจะพูดอะไรอันนี้คือถามอะไรนะฮะพูดเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อฝากติดตามนะครับจริงไม่ใช่แค่คู่เราหรอกครับฝากติดตามทั้งซีรีส์แล้วกันครับเพราะว่าจริงๆซีรีส์เรื่องนี้นี่อย่างที่บอกครับครบรสมากๆฮะคอมเมดี้แล้วหลายอย่างครับอีกอย่างจะบอกว่าเพลงประกอบซีรีส์นี่เยอะมากแบบว่ามีพี่ฤทธิ์เดอะสตาร์นะครับเป็นแบบคนมาร้องเพลงให้ด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยครับครับผมเอ็นดูพวกเราด้วยนะฮะแล้วติดตามพวกเราในซีรีส์ Why Are You The Series นะครับขอบคุณครับครับครับ